ว่าพี่เอเลยค่ะเขาเป็นคนที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาเป็นคนชอบเดินทางเขาบอกกับเมย์ว่าเวลาเดินทางเนี่ยมันเหมือนเราซื้อผลต่างของเวลาไปเห็นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของเนื้องานเนี่ยคือเราต้องไปคุยกับคนที่เขามีความต้องการก่อนเป็นผู้ใช้ก่อนจากที่เราไปเห็นก่อนว่าอะไรที่มันเหมาะสมเมื่อเขามีความต้องการปุ๊บเราก็ค่อยมาหาโปรดักที่จะให้เข้ากับสิ่งที่เขาต้องการอะไรเงี้ยฮะหรือบางทีเราก็ดูจากสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันง่ายขึ้นจากการที่ว่าเราเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปตัวเสร็จปุ๊บก็เกิดไอเดียแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของบ้านเนี่ยบ้านนี่มันก็แสดงความเป็นตัวตนของผมนะฮะเพราะว่าเราก็ชอบอะไรที่มันดูแบบโล่งๆกว้างๆเงี้ยฮะส่วนญี่ปุ่นที่ผมทำไปอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เดินทางไม่ได้นานเราก็เลยยกญี่ปุ่นมาไว้นี่ก็คงต้องเป็นคุณเมย์นะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนใจเย็นค่อนข้างที่จะรอบคอบกว่าผมเป็นคนที่คิดอะไรเร็วแล้วก็ตัดสินใจไวมากแต่ว่าเมย์เนี่ยเขาจะมาคนคอยช่วยกองช่วยเบรกให้เราเงี้ยงานก็จะออกมาดีขึ้นละเอียดขึ้นความใจเย็นอันดับแรกเลยไม่ว่ามันช่วยได้หลายเรื่องมากมันประนีประนอมได้ทุกฝ่ายในเรื่องของงานก็ดีเรื่องของครอบครัวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันเหมาะสมว่าควรพูดตอนไหนควรทำตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เอ๋เลยค่ะไม่ว่าเขาจะต่อรองเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขามีข้อมูลแบบลึกถ้าจะเป็นเรื่องบ้านอย่างเงี้ยเขาคิดแล้วว่าเขาสามารถจะต่อรองไปถึงจุดนั้นได้เขาถึงจะทำจะไม่ต่อรองแบบมั่วๆหรือต่อรองแบบเอาเปรียบรู้ว่ามันเป็นไปได้ถึงจะทำมันอาจจะเป็นเรียกว่าประสบการณ์มากกว่านะฮะเพราะว่าบางเรื่องอาจจะอยู่ในยีนคนด้วยนะฮะอย่างลูกชายผมนี่ก็ต่อรองเก่งการต่อรองมันไม่ตายตัวนะฮะแล้วแต่สถานการณ์มากกว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดไปก่อนล่วงหน้า10วิธีอะไรเงี้ยแต่ไปถึงหน้างานจริงคือสถานการณ์ที่11มันเกิดขึ้นมาเราต้องคิดณเวลานั้นเราต้องดูก่อนว่าคนที่เราจะคุยเนี่ยเขาอยู่ในภาวะแบบไหนถ้าเป็นเรื่องของภายในบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเป็นเมย์แต่ถ้าเป็นเรื่องของเนื้องานเนี่ยก็ต้องเป็นผมอยู่แล้วการคุยกับคนเนี่ยแปรเปลี่ยนตลอดเวลาวันนี้รู้สึกดีกับเราก็ง่ายแต่อีกวันนึงไม่รู้สึกดีก็ยากเมย์เป็นคนมีเหตุผลใช้ปัญญาแก้ปัญหาด้วยเห็นมาตลอดว่าร้อนไปไม่มีอะไรดีบางทีพูดช้ากว่านี้หน่อยหรือว่าทำอะไรบางอย่างช้าลงกว่านี้อีกนิดนึงไม่ต้องร้อนไปกว่านี้อะไรเงี้ยมันไม่มีอะไรดีอะค่ะผมว่าคนเราเนี่ยจะทำงานร่วมกันหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันต้องมีความเสมอกันทั้งเรื่องของสติปัญญาเรื่องของความคิดผมกับเมย์เนี่ยก็มีความเสมอกันก็เลยทำให้เรื่องงานเรื่องชีวิตครอบครัวก็จะไม่ค่อยมีปัญหาความคิดไม่ตรงกันบ้างมันเป็นเรื่องปกติไม่ตรงเราก็ต้องฟังเขาก่อนซึ่งเมย์ก็จะมีเหตุผลค่อนข้างเยอะมากผมเป็นคนใจร้อนนะฮะนี่อาจจะเป็นความแตกต่างค่ะแต่ความเหมือนกันมันก็คือพื้นฐานของจิตใจเรามีความเมตตาเหมือนกันเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนในทุกเรื่องนะคะเรื่องไหนที่พี่เอ๋บอกว่าเอ้ยมันควรจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็เอามาคิดว่ามันควรเพราะอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับ